ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันแนะนำตัวก่อนค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะยุยี่มณิกาทิพเนศค่ะมิสแกรนด์ลำปาง2023ค่ะและมิสแกรนด์ลำปาง2023ยุยี่มณิกาทิพเนศในรูปไหมตัวจริงสวยมากยูยี่เดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าก่อนหน้านี้ยูยี่ไปอยู่ไหนมาทำอะไรมาที่ไหนยังไงมาทำไมถึงไม่เห็นยูยี่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งเป็นมิสแกรนด์ลำปางก็ทำงานแล้วก็เรียนก็คือหายไปจากวงการการประกวดนางงามไปเลย5ปีแบบไม่มีการประกวดใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมว่าคุ้นๆว่าก่อนหน้านี้ปี2000อะไรนะ2017ยูยี่เข้าไปประกวดมิสแกรนด์จังหวัดระยอง2017ค่ะถ้าใครนึกไม่ออกถ้าใครจำไม่ได้มาในชุดอะไรนะมานิดมังกรเกลยาครับขึ้นเลยค่ะอินเสิร์ตรูปภาพขึ้นเลยขึ้นรูปให้ดูหน่อยถ้าเกิดว่าใครยังจำไม่ได้เนาะเอาตรงๆเนาะตั้งแต่ตอนนั้นปี2017กับตอนเนี้ยเปลี่ยนไปเยอะมากยูยี่ไปทำอะไรมาเอาจริงๆไหมแม่ณตอนปี2017นะคะขอเสิร์ตรูปก่อนรูปออกมาคือหน้านี้เลยโดยหน้านั้นน่ะไม่เคยผ่านการศัลยกรรมใดๆมาเลยทั้งสิ้นแต่ผมก็ยังถือว่าไปทำศัลยกรรมมาเลยโอ้แบบเต็มมากแบบเต็มคาราเมลยังไงเนี่ยแล้วสีก็นะปีนั้นด้วยความที่โครงหน้าเรามาอย่างนั้นเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบมันไม่ได้มันไม่จึ้งก็เลยเริ่มที่จะเป็นการแบบศัลยกรรมหลังจากปีนั้นเริ่มศัลยกรรมครั้งแรกตอนอายุ20เพราะตอนนั้นที่มาประกวดตอนอายุ19ใช่เริ่มตอน20 21ประมาณนี้ก็คืออันแรกที่ทำคือทำจมูกแท่งแรกนะแท่งแรกอยู่ได้3เดือนคือแบบว่าเดี๋ยวมีรูปมาให้ดูแต่มันรู้สึกว่าแบบมันไม่สวยมันยาวไปก็เลยไปเปลี่ยนเป็นแท่งที่2ครั้งที่2ที่ไปทำหน้านะคือไม่ได้ทำแค่จมูกค่ะทำมาทั้งหน้าเลยโดยการที่ทำตา2ชั้นทำจมูกตัดปีกจมูกและก็ทำคางทุกอย่างบนใบหน้าฉันศัลยกรรมมาหมดนะคะเอาง่ายๆคือบนใบหน้านี่คืออัดมาเต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลเลยแม่ไม่มีที่ไหนแบบเหลือเผื่อที่จะอะไรแล้วอย่างนี้ก็ซิบอกได้มั้ยว่าทำหมอไหนบ้างตอนที่ทำหน้ามาทางหน้าน่ะที่แบบทำโมทางหน้าคือรอบที่2ใช่ปะก็ทำที่หมอโบบีบลิงเวิลด์คลินิกปีนั้นที่ไปทำเขาอยู่พะเยาเขามี2สาขาแต่ตอนเนี้ยเหมือนเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคลินิกไปแล้วจำไม่ได้ว่าชื่อคลินิกอะไรแล้วนะแล้วก็พอหลังจากนั้นผ่านไป2ปีรู้สึกว่าจมูกอ่ะมันไม่เข้ากับหน้าเพราะว่ามันแดงมากมันตั้งแบบตั้งแต่ทำมาคือจมูกแดงแล้วไม่หายสักทีก็จะเปลี่ยนไปแท่งที่3ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนอย่างนี้ก็จะแบบสวยเข้ากับหน้าเลยแบบมันโอเคทุกอย่างแบบปลายดงแดงอะไรไม่มีแต่ว่าด้วยความที่ความไม่รู้จักพอของชนีความไม่รู้จักพอของชนีก็คือไปเปลี่ยนจมูกนะคะเปลี่ยนจมูกโดยการที่เป็นแท่งนี้คือแท่งที่4แล้วแท่งที่4แล้วโดยการใช้กระดูกซี่โครงตรงนี้เห็นแผลปะว้าวกระดูกแกนี่คือใช้กระดูกซี่โครงทำใช่ไหมซี่โครงจ้ามีซิลิโคนแค่ครึ่งแท่งนะคะตรงปลายจมูกคือเป็นกระดูกค่ะบอกเลยเสียไปหลายแสนยูก็คือแบบพอทำมาหน้านี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคอมพลีทมากกับการทำศัลยกรรมก็เลยรู้สึกว่าฉันพอแล้วฉันพอกับการทำหน้าแล้วการทำศัลยกรรมครั้งล่าสุดอันล่าสุดที่ทำบนเดือนแรกคืออะไรขอกระซิบเป็นการดูดไขมันเป็นการดูดไขมันล่าสุดใช่ไหมล่าสุดเมื่อไหร่ล่าสุดประมาณ10กว่าวันที่แล้ว2อาทิตย์ Oh my goodness Oh my goodness ขอโชว์หน่อยก็คือได้อย่างนี้เลยเอวเล็กลงจาก27เหลือ25 24แค่นี้เลยไม่เกินนี้แม่โดยทางคลินิกนัชยาคลินิกคุณหมอบอยนะคะเป็นคนดูให้คือแบบไอเลิฟมากแม่ด้วยความที่แต่ก่อนเป็นคนที่แบบเอวตรงมากไม่มีส่วนบอส่วนโครงใดๆทั้งสิ้นรู้สึกแบบไม่ชอบตัวเองก็เลยแบบว่าโอเคฉันเข้ารับการศัลยกรรมอีกครั้งนึงดีกว่าก็เลยได้การแบบเป็นการดูดไขมันออกจากหน้าท้องไปไม่ใช่แบบแค่หน้าท้องทั้งหลังหน้าท้องเซ็กซี่ไลน์ใดๆออกมาก็เลยแบบสวยจึ้งครบจบที่นี่เลยนะจ๊ะปัจจุบันหน้าเป๊ะหน้าสวยมากยูยี่ใช่ไหมถามหน่อยสิว่าตอนนี้พึงพอใจกับการทำศัลยกรรมทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วยังพึงพอใจมากรู้สึกว่าแบบตอนนี้ไม่มีแพลนที่จะทำศัลยกรรมอะไรกับหน้าอีกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้าที่หมดละคงจะเหลือแค่เรื่องการดูแลใช่ไหมการทำหน้าส่งหน้าใสอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ด้วยความที่อ่ะหน้าเราเป็นคนหน้าแบบหน้าไม่มีสิวต้องบอกอย่างนี้ก่อนพื้นฐานหน้าคนพื้นฐานหน้าดีนะคะไม่มีสิวนะคะบอกเลยก็เลยแบบเหลือแค่การบำรุงผิวหน้าแค่นั้นไม่มีอะไรเลยส่วนใครนะคะที่อยากได้คอนแทคแบบคลินิกต่างๆหรือแบบ
การทำศัลยกรรมจมูกแท่งนี้คลินิกแท่งนี้อะไรใดๆทักมาถามได้เลยที่ inbox นะจ๊ะเดี๋ยวลิสต์ให้เลยใช่ไหมเดี๋ยวลิสต์ให้เลยว่ามีอะไรบ้างแบบไอเลิฟมากคิดว่าตัวเองประสบกับการทำศัลยกรรมไหมประสบผลกับการทำศัลยกรรมไหมประสบผลสำเร็จมากแม่เพราะรู้สึกว่าแบบทุกคนเสียงตอบรับดีมากว่าเฮ้ยยูยี่หน้านี้มันดีมากๆแล้วยูไม่ต้องไปทำอะไรจริงยูยี่ไม่ว่าคนเราบางคนอ่ะทำไม่รู้ว่าทำศัลยกรรมมาแล้วมันประสบผลหรือเปล่าหรือไม่ประสบผลละมันหลายคนมันต่างกันมันมีหลายคนหลายอย่างอะเนาะแต่สำหรับยูยี่คือประสบผลมากเลยเนาะประสบผลสำเร็จมากแม่ขึ้นรูปให้ดู before กับ after ตอนเมื่อ2017ใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหมใช่กับปัจจุบันเลยโอเคได้เลยเดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจอ before and after เออได้เลยนะทั้งคู่แล้วก็แบบรวมๆมาคือหน้านี้ก่อนศัลยกรรมและศัลยกรรมครั้งล่าสุดคือเป็นหน้านี้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เวอร์ชันนี้คือเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดตั้งแต่ทำศัลยกรรมมาแล้วนะจ๊ะโอเคแล้วต่อไปนี้ต้องติดตามยูยี่ได้ทางไหนฝากผลงานอะไรนิดหน่อยได้ไหมคะสามารถติดตามยูยี่ได้ทาง Facebook นะคะยูยี่มานิกาแล้วก็ IG Miss ยูยี่ค่ะแล้วก็ TikTok นะคะก็คือยูยี่ MNK ค่ะสามารถที่จะไปติดตามยูยี่ได้เลยนะคะใครที่อยากจะแบบติดตามเป็นกำลังใจหรือว่าอยากที่จะเป็นเข้าด้อมจ้ะเข้าด้อมนะคะเข้าด้อมสามารถติดตามยูยี่ได้เลยผลงานที่จะมีเร็วๆนี้นะคะก็คือการประกวด Miss Grand Thailand 2023ค่ะในเดือนเมษายนนี้รอบไฟนอลวันที่29นี้ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะยูยี่เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง Miss Grand ลำปางขอแนะนำตัวแบบอะไรยูยี่แล้วก็ Miss Grand ลำปางให้ดูหน่อยสักรอบนึงยูยี่มานิกาทิพเนส Miss Grand ลำปางแล้วไม่ไหวโอเคฝากติดตามด้วยละกันเนาะใช่ค่ะขอติดตามผลงานนี้ด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ